ผมจะไม่รับเพราะไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหายนะทางการเงินการคลังของชาติเงินใครก็อยากได้แต่ประเทศชาติสำคัญกว่าพูดถึงเรื่องของงบประมาณเรื่องนี้ยังคงถูกพูดถึงกันอยู่ค่ะพี่หนุ่มเรื่องของเงินหรือว่าเรื่องของนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท Oh-oh. แม้ว่าฝั่งทางด้านของรัฐบาลเนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็พูดถึงกรอบพูดถึงโครงสร้างพูดถึงเรื่องของการวิธีการแจกจ่ายแต่ถึงที่ไม่ชัดเจนก็คืองบประมาณเอามาจากไหนและถ้าเกิดความเสียหายจะทำอย่างไรทีนี้ประเด็นที่หลายคนออกมาพูดถึงก็คือว่าแล้วถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายล่ะ มันเกิดหนี้สาธารณะล่ะแล้ว GDP เนี่ยมันไม่ไปถึง 5% ล่ะคุณจะมีวิธีการแก้อย่างไรหลายคนก็เลยออกมาคัดค้านแล้วตั้งคำถามนะคะไปที่ทางด้านคุณเศรษฐานายกคนที่30เนี่ยบอกว่าเอาจริงๆนะนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทเนี่ยถ้าซื่อสัตย์และไม่มีวาระซ่อนเร้น3คำถามที่จะต้องตอบให้ได้โดยคุณสมชายแสวงการที่มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เนี่ยบอกว่า1เลยถ้ามีเงินพร้อมแจกประชาชนจริงๆทำไมไม่โอนเงินเข้าบัญชีของทุกคนโดยตรงเพราะมันง่ายตรงไปตรงมาโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีวาระซ่อนเร้นทำไมไม่เอาแบบนี้คือเอาเงินโอนเงินน่ะเข้าบัญชีมาเลยแล้วเขาก็เอาเงินเนี้ยไปใช้จ่ายทันทีไม่ต้องมานั่งหากลยุทธ์บล็อกเชนจะต้องมีวิธีการใช้แบบใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นี่ข้อแรกข้อที่สองสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยที่จะเอามาแจกเนี้ยมันเป็นเงินของบริษัทอะไรทำไมต้องเป็นโทเค็นของบริษัทนี้เท่านั้นปัจจุบันนี้ใครถือโทเค็นสกุลนี้อยู่บ้างสมมุติถ้าเอาเงินของประชาชนเนี่ย 560,000 ล้านบาทมาซื้อโทเค็นสกุลนี้ใครได้รับประโยชน์ลิสต์รายชื่อมาเลยบริษัทไหนเป็นของใครบุคคลอะไรนิติบุคคลอย่างไรและถ้ามันเป็นกระบวนการแบบนี้มันเป็นการทำนโยบายแบบเชิงทุจริตนโยบายใช่ไหมคือก่อนหน้านี้มีการว่อนกันในโลกออนไลน์ว่ามีโทเค็นนี้มีบริษัทในเครือที่อดีตท่านนายกเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในอดีตนะฮะและมาเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรที่สุดอาจจะมีการออกมาปฏิเสธแล้วแต่ความจริงมันยังไม่ได้ถูกคลี่คลายหรือกระจ่างไปว่าสรุปแล้วเนี่ยจะจ่ายผ่านนี้ไหมบริษัทโทเค็นมีการทำเรื่องของสกุลเงินโทเค็นนี้ออกมาหรือเปล่านะเป๋าตังที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีการจำกัดวงในการจ่ายชื่อใครบ้านเลขที่อยู่ไหนอำเภออะไรอยู่ในวงนี้มันสามารถควบคุมได้อยู่แล้วถ้าคุณไม่อยากจะเอาเงินสดจ่ายตรงๆได้ตามข้อหนึ่งที่คุณสมชายแสวงการบอกแต่ตั้งคำถามที่สองว่าทำไมต้องมาบริษัทนี้เอื้อประโยชน์ให้บริษัทนี้หรือเปล่าเอาเม็ดเงินอีกส่วนไปให้ในกระบวนการในการจัดจ้างทำนะได้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลคนทั้งประเทศเนี่ยไม่ธรรมดานะ56ล้านคนนะใช่ค่ะฐานข้อมูล56ล้านคนนี่ซุปเปอร์บิ๊กดาต้าเลยก็อยู่ในข้อมูลของเอกชนที่ทำเรื่องของการจ่ายเงินเพราะต้องมีชื่อมีนามสกุลมีโทรศัพท์ต้องมีบัญชีต้องมีวันเดือนปีเกิดถึงจะรู้อายุได้เข้าหลักเกณฑ์ได้นี่มันฐานข้อมูลบิ๊กดาต้าชัดๆนะฮะและที่สำคัญไปเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่มาทำนี้หรือเปล่าคำถามที่3ผู้ว่าการธนาคารหรือใครต่อใครหลายๆคนคุณมวยท่านผู้ชมที่รายการก็ออกมานำเสนอนะว่าทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้เห็นด้วยเลยมันยังไม่มีความจำเป็นต้องเร่งรีบในตอนนี้ทำไมยังดื้อด้านอยู่จะดันทุลังแจกเรื่องนี้ไปเพราะอะไรเจตนาทุจริตหรือเปล่าดื้อตาใสหรือเปล่านะฮะหรือไปกันแบบหน้าด้านๆแบบนี้นะครับท่านนายกเศรษฐาพรรคเพื่อไทยมีเจตนาทำร้ายคนทั้งประเทศหรือไม่เพราะตอนนี้อยู่ในภาวะเงินเฟ้อข้าวยากหมากแพงจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยล่มสลายทางเศรษฐกิจหรือเปล่านี่คือคุณสมชายแสวงการนะครับออกมาบอกดร. อานนท์อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะฮะอาจารย์อานนท์จากนิด้าเนี่ยนะครับยืนยันชัดเจนเลยบอกว่าผมจะไม่รับเพราะไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหายนะทางการเงินการคลังของชาติเงินใครก็อยากได้แต่ประเทศชาติสำคัญกว่าเนี่ยแต่หลายคนก็บอกชัดเจนแหละบอกว่าถ้าเกิดต้องแจกเนี่ยผมขอสละสิทธิ์ฉันขอสละสิทธิ์ฉันขอไม่รับแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่ท่านเองได้พูดถึงว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยนโยบายต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเงินกลางคังเนี่ยเราจะไม่ใช้วิธีการคือเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไม่เอาภาษีของประชาชนเนี่ยไปละลายแม่น้ำตอนพูดบนเวทีตอนหาเสียงหรือตอนให้นโยบายใช่แล้วก็ล่าสุดนี้ที่ไปพูดเนี่ยนะคะบอกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่การเงินการคลังวินัยต่างๆผมจะทำให้มันชัดเจน
อาจารย์นนท์บอกว่าไอ้การแจกเงินดิจิทัลเนี่ยแหละมันคือการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมันคือเอาภาษีของประชาชนนี่แหละนี่เอาเขาพูดท่านนายกมาขึ้นนะแล้วก็บอกว่าไอ้นี่แหละที่กำลังจะแจกนี่แหละตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเลิกเถอะใช่ไม่ต้องไปหาโครงการไหนเลยเอาโครงการนี้โครงการแรกก่อนเลยมันคือการนำน้ำพริกละลายแม่น้ำไหนจะภาษีที่เป็นภาษีในอนาคตที่บอกว่าจะต้องเก็บแบตมาได้ก็ไม่รู้จะมีจริงหรือเปล่าครับคุณนิพิษอินทรสมบัตินะฮะโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนี่แหละที่จะไม่รับเงินดิจิตอลยืนยันไม่รับเงินดิจิตอล 10,000 บาทผมน่าจะเป็นคนแรกๆที่ประกาศว่าหาคนจนไม่ให้เจอแล้วเอาเงิน 10,000 บาทของผมนี่ไปให้เขาผมพูดเรื่องนี้เมื่อ8เมษายน2566โครงการนี้ใช้เงิน 650,000 ล้านผมเป็นคนจนคนชั้นกลางบางวันก็จนเอาจริงๆบางวันก็ขยับขึ้นมาเป็นคนชั้นกลางแต่ผมไม่ใช่คนรวยแน่นอนดีใจที่หลายคนเริ่มพูดว่าไม่ขอรับเงิน 10,000 บาทตอนนี้นะจะเริ่มมาคิดกันว่าจะเอาเงินไปทำอะไรอย่างไหนอยากจะฝากท่านนายกช่วยคิดหาทางพิเศษให้หน่อยขอช่องทางสำหรับคนที่เขาไม่อยากจะเอาเงินแต่เขาคืนเงินไม่ได้เขาอยากจะไปอย่างอื่นเช่นเอาไปบริจาคให้ศิริราชให้โรงพยาบาลจุฬาให้โรงพยาบาลต่างๆมูลนิธิคนพิการแบบนี้ที่เขาอยากจะทำเนี่ยเปิดช่องให้เขาหน่อยคือเขาไม่อยากได้เพราะเขาไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการมาทำให้ประเทศเนี่ยหายนะแต่เขาแต่ว่าคุณจุลพันธ์บอกว่าเราต้องรับผิดชอบร่วมกันนะถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยประชาชนเขาบอกว่าเราไม่ได้เอาด้วยเราไม่ได้เห็นด้วยเราคัดค้านก็ไม่ได้อยากได้ถูกแล้ววิธีการแบบนี้จะทำยังไงต่อซึ่งพรรคไทยพักดีค่ะออกแถลงการชัดเจนคัดค้านชัดเจนนะคะคือเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้แบบนี้นโยบายนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายเหวี่ยงแห มันเป็นนโยบายที่เขาเรียกว่าลดแลกแจกแถมแต่มันเป็นการสร้างหนี้จำนวนมหาศาลให้กับประเทศเป็นการทิ้งภาระให้กับลูกหลานในอนาคตขอคัดค้านเรื่องของนโยบายด้วยเหตุผลคือ1 นี่คือนโยบายที่ทำลายวินัยการเงินการคลังของประชาชนแล้วก็ทำให้ประชาชนน่ะคิดว่าฉันจะต้องได้เงินมาอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงเรื่องของการประกอบอาชีพเลย2พรรคไทยพรรคดีสนับสนุนเรื่องข้อแนะนำของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่บอกว่าหลังจากนี้หรือภาวะที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจคือดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วไปได้อยู่และมันกำลังคือเอาง่ายๆวันนี้เรากำลังเปิดประเทศเรากำลังมีผู้ประกอบการที่สนใจมาลงทุนที่ประเทศไทยเรากำลังมีการพูดถึงเรื่องของการลงทุนทางการค้ากันมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องมีการใช้นโยบายแบบนี้เกิดขึ้นและข้อ3ภาวะการเงินการคลังของประเทศไทยเนี่ยถ้าไปดูงบดุลของปี67คือมันขาดดุลอยู่ประมาณ 590,000 ล้านกว่าบาทด้วยกันเพราะเราเหลือจากของปี66มาแค่ 200,000-300,000 ล้านบาทแล้วตรงนี้เนี่ยจะไปเอามาจากไหนถ้าเกิดว่ามันเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะไปเก็บภาษีเพิ่มคุณก็ต้องไปกู้เพิ่มพอกู้เพิ่มมันก็สร้างหนี้เพิ่มอยู่ดีโครงการที่ใช้งบประมาณมหาศาลนี้รูปแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นในยุคของพรรคเพื่อไทยในอดีตที่ผ่านมาและมันก็เป็นประเด็นที่มันสอดคล้องกันกับเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันสร้างความเสียหายมาจนณวันนี้ยังใช้หนี้ไม่แล้วเสร็จเลยโครงการต่างๆที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังล่าสุดที่สัมภาษณ์ไปบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยประชาชนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันอันนี้มันเป็นการสะท้อนวิธีการคิดที่เอาแต่ได้เพราะตอนนี้ประชาชนเขาคัดค้านกันแล้วจำนวนมากด้วยรัฐบาลยังคงดื้อดึงในการแจกเงินต่อไปแบบนี้มันมีแต่เสียกับเสียแล้วก็ไม่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนด้วยแล้วพอมาบอกว่าเสียหายก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบด้วยรับผิดชอบร่วมกัน พี่หนุ่มจะไม่เอาอาจารย์อานนท์จะไม่เอา ก็ต้องรับผิดชอบถ้ามันเกิดนี่เกิดขึ้นเขาไม่อยากได้ แต่ต้องรับเพราะว่าเป็นนโยบายมาแล้ว ถึงเวลามันเสียหายก็เงินก็อยู่ที่พวกคุณนั่นไงก็ตอนรับนี่ก็นะหน้าใสยิ้มแฉ่งกันหมดคิดอยู่แล้วว่าจะไปทำอะไรแต่ถึงเวลามันเสียหายมาเฮ้ยอย่ามาโทษรัฐบาลนะคุณชอบแบบนี้เหรอนี่ไงคุณใช่ทำแบบนี้เหรอซึ่งเขาไม่อยากได้วันนี้หลายคนออกมาท้วงติงท็อปนิวส์นะฮะพูดจนทุกรายการอะมองว่ามันยังไม่มีความจำเป็นเลยเศรษฐกิจมันเริ่มจะไปได้นะครับนักท่องเที่ยวกำลังจะมาโอ้โหไปดูนะตามไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยกรุงเทพมหานครนะไปโซนช้อปปิ้งเต็มไปหมดคือเขาเอาเงินจนเหนื่อยบางร้านอาหารนี่บอกมาเต็มจนบริการกันไม่ไหวหรือไปดูแบบว่าเว็บไซต์ที่แบบจองโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้คือเต็มไปช่วงถึงปลายปีแล้วแบบเป็นจังหวัดที่แบบกรุงเทพบ้างเชียงใหม่บ้างภูเก็ตบ้างคือเต็มเอียดไปหมดนักท่องเที่ยวกำลังจะมาแต่ยังจะมีแบบว่าเรื่องของกิจกรรมต่างๆของศิลปินไอดอลต่างๆมาที่ประเทศไทยที่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้ว
ถ้าจังหวัดไหนบอกว่าก็ใช่สิมีแต่กรุงเทพมีแต่เมืองใหญ่วันนี้รัฐบาลต้องไปคิดโจทย์ว่าดึงการท่องเที่ยวดึงจุดขายในจังหวัดเมืองรองจังหวัดห่างไกลนะฮะนักท่องเที่ยวเขาพร้อมไปแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันมีช่องทางหรือว่ามันมีที่ไปได้นึกตัวอย่างเมื่อก่อนนะถ้าพูดถึงจังหวัดน่านถ้าใครบอกให้ไปจังหวัดน่านมีความรู้สึกโอ้โหไม่อยากไปละมันไม่มีมันไกลมันมีแต่ภูเขามันมีแต่เขาหัวโล้นมันมีแต่คนเขาตัดไม้เท่านั้นปลูกแต่ข้าวโพดมีแต่กะเหรี่ยงมีแต่ชนเผ่าเขาทำมันไม่มีอะไรน่าไปแต่พอการท่องเที่ยวก็ไปฟื้นสปันนะท่านผู้ชมครับอยู่ไกลสุดนะบ่อเกลืออย่างเงี้ยคนยังต้องไปครั้งหนึ่งต้องไปได้เห็นธรรมชาติได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามนักท่องเที่ยวแห่ไปโรงแรมเต็มหมดอ่ะใช่เดี๋ยวพอช่วงพ้นฤดูฝนเนี่ยคอยดูคุณมวยดูนักท่องเที่ยวไปเต็มหมดแล้วบอกช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบตั้งแคมปิ้งกำลังมาเป็นเทรนด์ของแคมปิ้งกำลังมาคืออย่ากลัวว่านักท่องเที่ยวจะไม่ไปวันนี้ในจังหวัดของตัวเองส่งเสริมการท่องเที่ยวผลักดันและทำให้ชาวต่างชาติเขาได้รู้ได้เห็นว่าตรงนี้มันมีอะไรมันมีจุดขายอะไรมันมีวัฒนธรรมที่ดีอะไรแม่กำปองอย่างเงี้ยเมื่อก่อนใครอยากไปเดี๋ยวนี้เนี่ยแม่กำปองนี่คือแบบเต็มหมดจองไม่ได้นะคะจองไม่ได้ถ้าจองต้องจองล่วงหน้าเนี่ยยังไม่เคยได้มีโอกาสไปอันนี้มันต้องคู่กันกับเรื่องของนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ไหนๆคุณองค์อิงก็นั่งเป็นประธานอยู่แล้วอ่ะผลักดันเรื่องนี้ให้มันควบคู่กันไปมันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันดีกว่ามันเป็นพายุเศรษฐกิจที่มันเห็นภาพชัดเจนกว่าไม่ต้องไปมองอนาคตไม่ต้องไปมองว่าจะไปรอเก็บภาษีไปเก็บแวตซึ่งก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าด้วยกำลังบอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ได้แย่มันไม่ใช่สถานการณ์โควิดที่พลเอกประยุทธ์จำเป็นต้องไปกู้เงินมาเอาเงินมากระตุ้นให้มันเกิดการใช้จ่ายแต่ด้วยระบบการรองรับที่ดีให้เงินไปแต่กระบวนการได้เงินไม่ได้ทุกคนได้ในส่วนของคนที่จำเป็นและก็คนที่ลงทะเบียนสิทธิ์ที่ตัวเองควรจะได้นะและเงินมันผ่านแพลตฟอร์มมันก็เลยคุมได้ว่าเงินไปใช้จ่ายไม่ได้เอาไปให้เจ้าสัวซะทีเดียวไม่ได้เอาไปให้เรื่องของเหล้าสุราหรือไปเล่นการพนันแบบนี้นะครับเงินมันก็อยู่ในเงินการหมุนแล้วก็เติมไม่ได้เป็นเติมก้อนเดียวเติมไปทีละสเต็ปสูตรแบบนี้มันก็มีเอามาปรับใช้ถ้าจะหาว่าลอกเขาหรือว่าทำเขาดีแล้วตัวเองจะเสียหายก็ไม่เป็นไรก็มาปรับใช้ก็ตั้งชื่อใหม่ก็ได้เศรษฐาก็ได้เป็นเศรษฐีก็ได้หรืออะไรแบบนี้ถ้ากลัวว่าจะเป็นเป๋าตังค์แล้วคนจะนึกถึงพลเอกประยุทธ์อ๋อเปลี่ยนชื่อสักหน่อยอะไรเงี้ยเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนชื่อในแอปก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาทำมันดีแล้วกำลังสื่อสารตรงนี้มากกว่านะครับ